ย้อนประวัติภูนผลอัศวเหมพี่ชายเอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวย้อนประวัติภูนผลอัศวเหมพี่ชายเอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่29ธันวาคม2558ในบ้านพักที่จังหวัดสมุทรปราการหลังเอ๋ชนสวัสดิ์หรือนายชนสวัสดิ์อัศวเหมอายุ55ปีเกิดอาการฮิสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นต่ออีสานอ.มือจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตในเวลา 1:15 นของวันที่31มีนาคม2566ต่อมานายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวในเรื่องดังกล่าวว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะหัวใจวายแต่ในรายละเอียดต้องให้แพทย์เป็นผู้แถลงซึ่งทางแพทย์ได้ประคับประคองอาการอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ซึ่งแพทย์ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้วโดยเมื่อวันที่29ธันวาคม2558นายภูนผลอัศวเหมพี่ชายของนายชนสวัสดิ์ก็เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวโดยช็อกวูบแล้วล้มลงกระแทกพื้นภายในบ้านพักทั้งนี้นายวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบุตรอยู่ด้วยกัน3คนประกอบด้วยนายพิบูลอัศวเหมนายภูนผลอัศวเหมอดีตส.ส.สมุทรปราการและนายชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.สมุทรปราการ